สวัสดีค่ะพบกับลูกจันนะคะกับรายการ The Beauty Queen ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเอพิโซดที่4แล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาทำวิดีโอที่เราเรียกกันว่าของที่ใช้จนหมดเกลี้ยงนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบชอบลองอะไรใหม่ๆนะคะเห็นอะไรออกมาใหม่ก็อยากจะใช้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือว่าใช้ของไม่เคยหมดหรือบางทีก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบมันไม่ถูกใจก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นนะคะไม่ยอมใช้จนหมดแต่วันนี้นะคะจันรวบรวมนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่จันใช้จนหมดเกลี้ยงนะคะแล้วเก็บสะสมขวดและกระปุกต่างๆเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมาทำวิดีโอของที่ใช้จนหมดนะคะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อว่าใครนะคะที่กำลังมองหาอะไรใหม่ๆที่แบบว่าใช้มันจนหมดจนได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับนะคะสินค้าที่เราใช้จนหมดนะคะบอกเลยว่าวิดีโออันนี้เนี่ยไม่ได้แบบว่ามีใครมาจ้างให้ทำนะคะเป็นสิ่งที่ทำเองใช้เองแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำวิดีโอประมาณอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าทั้งหมดตรงนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของที่เป็นของใหม่นะเป็นของที่กำลังจะทิ้งคือเก็บสะสมขวดที่มันหมดไปตั้งนานแล้วเนี่ยบางอันก็หมดไป6เดือนแล้วเก็บสะสมไว้เรื่อยๆจนมันมีปริมาณมากพอที่จะมาทำวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นของที่ใช้หมดไปแล้วนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะเราจะไล่เรียงตามสเต็ปในการดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่เรื่องของการล้างหน้านะคะการบำรุงผิวรวมไปถึงการแดดรวมไปถึงน้ำแร่รวมไปถึงเมคอัพแล้วก็อาหารเสริมนะคะตัวแรกมาดูกันนะคะขั้นตอนแรกในการที่เราดูแลตัวเองนะคะก็คือเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าว่าของจันเนี่ยจะมีการทำความสะอาดใน3สเต็ปไม่ใช่3สเต็ปเรียกว่า3ระดับนะคะระดับแรกนะคะคือระดับที่แบบไม่แต่งหน้าแต่ทาครีมกันแดดก็จะต้องมีการล้างครีมกันแดดออกอันนี้คือสเต็ปแรกระดับที่2นะคะเรียกว่าแต่งหน้าพอประมาณนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่สำหรับล้างหน้าสำหรับการแต่งหน้าระดับ2ถ้าวันไหนแต่งหน้าจัดเต็มไปออกงานไปขึ้นเวทีก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอีกสเต็ปหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ตัวที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นสเต็ป2นะคะตัวแรกเลยนะคะนี่ค่ะทุกครั้งนะคะเวลาที่ล้างหน้าเนี่ยจะเริ่มจากการล้างพวกเมคอัพที่อยู่บนดวงตาก่อนเพราะว่ามันเป็นพวกมาสคาร่านะคะที่กันน้ำนะคะจันใช้ Nivea นะคะ Hydration Makeup Clear Eye Makeup Remover นะคะของ Nivea ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่ามีใครรีวิวแต่ซื้อเพราะราคามันถูกตอนนั้นมันเหลือแค่99บาทก็เลยซื้อมาแล้วก็ใช้ดีมากนะคะทำความสะอาดง่ายเวลาเราเขย่านะคะมันจะเป็น2สีแล้วก็เหยาะลงบนสำลีแล้วก็โปะเอาไว้แป๊บนึงแล้วก็เช็ดนะคะทำความสะอาดได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็ใช้จนหมดนะคะแต่ถามว่าจะซื้อซ้ำไหมก็ไม่ซื้อซ้ำเพราะว่าอยากลองยี่ห้ออื่นนะคะแต่ราคาถูกดีแล้วก็เข้าตาแล้วไม่แสบตาด้วยตัวนี้ดีมากเลยนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะพอเราล้างเมคอัพที่ดวงตานะคะเราก็จะมาต่อกันด้วยเมคอัพที่ผิวนะคะตัวนี้ที่เพิ่งใช้หมดไปเร็วๆนี้นะคะก็คือ Befesta Cleansing Lotion นะคะสีชมพูสำหรับผิวเซนซิทีฟผิวแพ้ง่ายนั่นเองตัวนี้ซื้อเพราะมันลดราคานะคะตอนนั้นจะรู้สึกว่าอยู่ประมาณสัก200กว่าบาทแล้วก็ชอบที่มันเขียนว่าสำหรับผิวแพ้ง่ายตัวนี้ก็เช็ดดีนะคะทำความสะอาดได้ดีบางทีก็เอามาเช็ดเวลาที่เราไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกันเช็ดครีมกันแดดเช็ดอะไรเงี้ยก็ทำความสะอาดดีนะคะแต่ไม่ซื้อซ้ำเพราะว่ายี่ห้ออื่นถูกกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบรนด์นี้ก็แนะนำนะคะตัวนี้อะเช็ดหน้าเสร็จนะคะเราก็จะต้องจริงๆต้องมีโฟมล้างหน้านะแต่ว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยปัจจุบันเนี้ยใช้ตัวนี้มาพร้อมกันกับตัว Cleansing Water นะคะ Befesta นะคะตัวนี้เป็นโฟมที่เป็นวิปโฟมแบบที่กดออกมาแล้วมันเป็นฟองเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยจันชอบกระป๋องสีชมพูนะคะมันจะเป็นรุ่น Moist นะคะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นคือล้างหน้าแล้วเนี่ยกลิ่นดีมากมันเป็นกลิ่นแบบญี่ปุ่นมันจะส้มๆอ่อนๆจางๆกลิ่นผู้ดีมากแล้วก็ฟองนุ่มแน่นล้างหน้าออกมาแล้วเนี่ยผิวหน้ามันไม่ตึงไม่เอียดนะคะตัวนี้ที่บ้านมีตุนอีก2กระป๋องนะคะบอกเลยว่าหาซื้อยากมากเพราะว่าปกติในร้านทั่วไปที่เราเจอเนี่ยมัน
จะเป็นสีม่วงกับสีฟ้าหรือสีเขียวแต่สีชมพูเนี่ยบอกเลยว่ามีเฉพาะร้านซูลูหะเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะบีเฟสต้าวิปโฟมสีชมพูต้องไปซื้อที่ร้านซูลูหะเท่านั้นนะคะราคาถูกมาก195บาทค่ะตัวต่อไปนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเข้าสู่สเต็ปการบำรุงผิวนะคะซึ่งการบำรุงผิวนะจันก็จะเริ่มจากการที่ใช้โทนเนอร์แต่วันนี้โทนเนอร์น่าจะยังไม่มีอันไหนหมดก็มาที่เรื่องของเซรั่มนะคะเซรั่มที่ใช้มันจะมีสเต็ปของเขาเรียกอะไรนะจะต้องมีเอสเซนต์ก่อนแล้วค่อยมีเซรั่มใช่ป่ะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นขั้นกว่าของเอสเซนต์นะคะเราเรียกว่าพรีเอสเซนต์คือสมมุติว่าถ้าเราใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วให้เติมพรีเอสเซนต์ลงไปก่อนนะคะตัวเนี้ยเขารีวิวมาว่ามันเทียบเท่ากับตัวซาวาซู First Hair Activating Serum นะคะก็ของอันนี้จะเป็นของ Royal นะคะ Youth Code Ferment Pre-Essence นะคะตัวนี้ซื้อมาราคาประมาณสัก690อะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบเพราะว่ากลิ่นมันหอมๆดีแต่ว่าพอหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อซ้ำเพราะเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าใช้แล้วฟีลลิ่งมันดีแค่นั้นเองนะคะก็ไม่ซื้อซ้ำนะคะพอใช้พรีเอสเซนต์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาสเต็ปบำรุงสเต็ปบำรุงก็จะเป็น2ตัวนี้ไม่ใช่2ตัวนี้2ขวดนี้คือใช้หมดจริงจังนะคะก็คือจันจิรานะคะมารีนเรเดียนไวท์นะคะไบรท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้เนี่ยใช้หมดเป็น10ขวดแล้วเป็นเซรั่มที่แบบหน้าแหกหน้าพังหน้าแพ้อะไรมาเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าโอเคชีวิตมันกำลังจะกลับคืนมาสู่ความเป็นปกติไม่พูดเยอะเพราะใช้ต่อเนื่องแล้วนี่2ขวดหมดต่อเนื่องกันนะคะบ่งบอกถึงการขายดีนะคะตัวต่อไปนะคะบำรุงเซรั่มเดี๋ยวนี้บำรุงตัวเดียวไม่พอนะมันต้องบำรุงหลายๆตัวเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์นะคะนี่หมอผิวหนังแนะนำมาตัวต่อไปที่ใช้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ Pons นะคะ Age Miracle นะคะ Intensive Wrinkle Correcting Cream ตัวนี้เนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นออยล์นะคะแต่ว่ามันเป็นออยล์ที่อยู่ในรูปแบบของครีมนะคะเวลาทาแล้วเนี่ยมันเป็นสัมผัสที่แปลกมากแต่ชอบนะคะทารู้สึกว่าผิวมันตึงดีตัวนี้จริงๆหลอดมันไม่สั้นหลอดมันยาวแต่ว่าเราใช้จนหมดจนควักจนแบบว่าแบบนี้เลยนะคะราคาประมาณ699บาทนะคะเป็นของที่ขายตามในบูธวันในวัดสันแต่แบบใช้ดีมากๆเลยนะคะพอๆกับพวกแบรนด์ที่มันราคาพันกว่าบาทใครที่เริ่มมีริ้วรอยแนะนำตัวนี้นะคะตัวนี้ซื้อมาซ้ำเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปนะคะเป็นเซรั่มนะคะของชิเซโดนะคะชิเซโดไวท์ลูเซนต์ลูมินิซิ่งเซิร์ชอิมัลชั่นนะคะตัวเนี้ยเป็นเซรั่มที่อยู่ในใจเพราะว่าชอบกลิ่นชอบสัมผัสชอบทุกสิ่งทุกอย่างของแบรนด์นี้ของคอลเลกชันนี้แต่สิ่งที่ไม่ชอบคือราคามันแพงมากตัวเนี้ย 3,000 บาทซื้อซ้ำไม่หลงหมดแล้วก็หมดเลยพอก่อนนะคะแต่ใช้ดีจริงๆอันนี้ช่วยในเรื่องของพวกผิวต้องการให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสนะคะใครที่มีบัดเจ็ตก็ซื้อไปนะคะตัวต่อไปนะคะพอเราบำรุงด้วยพรีเอสเซนต์เซรั่มนะคะตัวต่อไปก็คือจะเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะตัวที่ใช้จนแบบว่าต้องไปตามหาซื้อตามงานแฟร์งานสากุปแฟร์งานแฟร์อะไรต่างๆก็คือนี่ค่ะเพียวแคร์นะคะ for oily skin นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมอยเจอไรเซอร์เนื้อบางเบานะคะสำหรับผิวมันแต่ว่าจันชอบที่ว่ามันเป็นโลชั่นน้ำนมที่ซึมเร็วซึมง่ายเนื้อบางไม่อุดตันเวลาที่จันหน้าแพ้ๆเห่อๆมาเนี่ยเอาตัวนี้ทาลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความทุกอย่างสงบลงนะคะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็เนี่ยใช้มา2ขวดแล้วขาดไม่ได้เลยมันขวดละ200บาทเองถูกด้วยนะคะบางทีเราเจอครีมที่เนื้อหนาๆหนักๆเราจะเอาตัวนี้ไปผสมแล้วก็มันจะทำให้เนื้อเนี่ยบางเบาลงแล้วก็ไม่รบกวนการทำงานของครีมตัวนั้นนะคะโอ้ยอันนี้ต้องซื้อติดบ้านนะคะซื้อที4-5ขวดนะคะอันนี้แนะนำมากเลยถ้าใครอยากซื้อต้องมาที่ที่เซ็นเตอร์เอาท์เลทนะคะที่บริษัท ICC ขวดละ200บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็มาถึงเดย์ครีมบ้างเดย์ครีมนะคะแนะนำตัวนี้ของแบรนด์จันจิรานเองนะคะใช้เองทำเองขายเองนะจันจิรานะคะมารีนเรเดียนไวท์นะคะ Illuminating Day Cream ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเดย์ครีมที่แพคเกจจิ้งหรูหราไฮโซฟูฟ่ามากแล้วก็
คุณสมบัติของครีมตัวนี้ก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็ผิวหน้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็มันมีสารกันแดดด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้เรื่อยๆจนหมดแต่ว่ามันไม่ผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ใช้จนหมดแต่ว่าไม่มีใช้ซ้ำเพราะของมันไม่มีแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มของกันแดดนะกันแดดเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวถามว่าทำไมต้องมีเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ขี้เบื่อนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกันแดดหลายเนื้อเอาไว้สำหรับว่าเปลี่ยนอารมณ์นะคะเอาตัวแรกก่อนนะคะก็คือตัวของบิโอเรตัวนี้บิโอเร UV นะคะ Bright Face Milk SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะมันเป็นกันแดดที่มีความเป็นเมคอัพเบสนะคะโทนสีชมพูคือชอบตรงที่ว่ามันทาแล้วเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ผิวหน้าดูไบรท์ขึ้นตามสไตล์ที่เขาเป็นเมคอัพเบสนะคะ ก็ราคาถูกมาก259บาทซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปตัวนี้ก็ใช้ซ้ำมาน่าจะเป็น10ปีละนะคะก็คิดว่าจะมีติดบ้านเอาไว้ตลอดนะคะตัวต่อไปนะคะเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าซื้อมานานมากแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็คือคลินิกนะคะซูเปอร์ซิตี้บล็อกซูเปอร์ซิตี้บล็อกนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นกันแดดแบรนด์เนมนะคะถามว่าชอบไหมไม่ชอบความเหนียวเหนอะหนะแต่ว่าถ้าเราทาอย่างถูกวิธีอ่ะคือนวดเข้าไปนะคะเราจะรู้สึกว่ามันก็ดีของมันจริงๆนะคะคือแบรนด์ในท้องตลาดทำไม่ได้แต่ว่าถามว่าซื้อซ้ำไหมไม่ซื้อซ้ำเพราะมันแพงเกินไปพันกว่าบาทนะคะตัวต่อไปนี่เลย BSC นะคะExpert White Genius Sunscreen Cooling Effect SPF 50 PA 4บวกตัวนี้ของ BSC นะคะหลอดใหญ่80กรัมนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไปงานของเขาแล้วก็ทาง BSC ให้มานะคะเป็นตัวที่หลอดใหญ่ใช้นานมากกว่าจะหมดแล้วที่สำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยมันแปลกกว่าครีมกันแดดยี่ห้ออื่นทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่ามันมีความเย็นด้วยนะคะใครที่ชอบผิวให้แบบทากันแดดแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นเนี่ยแนะนำตัว BSC ตัวนี้นะคะแต่สำหรับจันแล้วเนี่ยคือเนื่องจากมันใหญ่เกินไปนะคะเราเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่จัดตัวนี้มาซ้ำนะคะเพราะว่ากว่าจะหมดเนี่ยนานมากจริงๆนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่บอกเลยว่าตอนเนี้ยซื้อซ้ำตลอดเวลาแล้วจะรอซื้อตอนที่มัน1แถม1นะคะก็คือ ProVamed Sunface SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะเป็นกันแดดที่ไปค้นพบเจอในร้าน 7-Eleven นะคะแล้วบอกเลยว่ามันเป็นกันแดดที่ถูกจริตมากเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่มันเป็น Physical Sunscreen นะคะมันไม่ใช่ Chemical Sunscreen ก็คือใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยแนะนำตัวนี้แล้วก็มันเป็นเนื้อที่แบบมีความเป็นมูสแล้วเวลาทาลงไปเนี่ยมันเกลี่ยง่ายมันเนียนเรียบมันให้ผิวที่ดูแบบผิวเหมือนไข่ปอกอะค่ะมันผ่องมากเลยอะแล้วราคาถูกมากร้อยกว่าบาทนะคะแล้วเวลาเขาซื้อ1แถม1เนี่ยก็จะได้มาแบบนี้นะคะแล้วก็ตามสเต็ปของความเป็นคนคุ้มค่างกนั่นเองนะคะก็จะต้องมีการตัดหลอดบีบมันออกมาให้หมดเท่าที่เราจะทำได้นะคะใครที่เป็นสไตล์แบบใช้ของคุ้มค่าแบบนี้แนะนำวิธีนี้นะเพราะว่าของที่เราพอตัดหลอดปุ๊บเราเจอเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแนะนำสองตัวนี้อะมาถึงเรื่องของอันนี้บ้างทำไมนี่มันมีความหนักด้วยอ๋อโถหนักกระปุกไม่ได้หนักนึกว่ามีเนื้ออยู่ข้างในตัวนี้นะคะเป็น sleeping pack นะคะก็คือเป็น sleeping mask นะคะไว้ทาตอนก่อนนอนตัวนี้ซื้อมาจากเกาหลีนะคะยี่ห้อ Etude นะคะรุ่น Moist Full นะคะ Collagen Sleeping Pack นะคะราคาประมาณ400กว่าบาทแล้วซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเนื้อเจลแต่นี่มันหมดแล้วนะคะชอบเนื้อเจลแล้วก็ชอบกลิ่นมันแบบมันมะนาวนิดๆแบบกลิ่นดีมากเลยอะแล้วสัมผัสก็แบบโอเคมากเลยเอามาทาตอนแรกนะก็กลัวแพ้เหมือนกันแต่ว่าทาไปทามาเฮ้ยชอบติดใจแล้วตื่นมาเนี่ยผิวมันจะฟูๆนิดนึงปรากฏว่าคนที่ใช้จนหมดคือคุณสามีนางควักใช้จนหมดเลยนะคะก็เลยทำให้ตัวเนี้ยก็เลยยังไม่ได้ไปซื้อซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าจะไปซื้อเนี่ยคือต้องไปที่ Etude House นะคะซึ่งมันมีช็อปอยู่ที่เมกาบางนานะคะซึ่งไกลมากก็ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปแล้วค่อยซื้อมาละกันตัวนี้ดีมากๆเลยอ่ะตัวต่อไปนะคะเอาเป็นเรื่องของใช้ในตัวในเรื่องของก่อนแต่งตัวออกจากบ้านนะคะนี่เลยค่ะเป็นโลออนนะคะจาก Oriental Princess นะคะรุ่น Princess Garden นะคะตัวนี้เป็นกลิ่นเบอร์บีน่านะคะเป็น
โลออนที่ใช้ต่อเนื่องมาเป็น10ขวดแล้วใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วกลิ่นที่ชอบที่สุดก็คือกลิ่นเวอร์บีน่านั่นเองมันเป็นกลิ่นที่แบบอ่อนๆจางๆละมุนละมุนไม่ฉุนตัวเองไม่ฉุนชาวบ้านแล้วก็ราคาก็แค่แบบ100กว่าบาทนะคะใครที่ชอบโลออนที่ไม่ใช่แบบกลิ่นแบบอะไรที่มันแบบตลาดทั่วไปอ่ะแนะนำของออนชอบพรินเซสนะคะราคาดีด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นสเต็ปของการเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันนะคะก็ยังคงชอบนะคะเอาค่าวีว่านะคะเฟเชียลสเปรย์นะคะเอาค่าวีว่าเนเชอรัลอัลคาไลน์มิเนอรัลวอเตอร์สเปรย์นะคะเป็นน้ำแร่นะคะที่เป็นน้ำอัลคาไลน์น้ำด่างนั่นเองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะตัวเนี้ยชอบตรงที่ว่ามันมีสารบำรุงจากดอกElderwise นะคะแล้วก็มันใช้แล้วก็สดชื่นดีแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยมีจัดโปรโมชั่นที่ช็อปออนแอร์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันนะคะตัวนี้อันต่อไปนะคะมาถึงเมคอัพบ้างเมคอัพเนี่ยคือชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาจะใช้พวกอายแชโดว์อะไรเงี้ยไม่ค่อยหมดกันเพราะว่ามันหมดนานมากก็จริงเพราะว่าอย่างของจันเนี่ยสองตลับเนี้ยต้องยอมทิ้งได้แล้วเพราะว่าอาร์ตี้ตัวนี้นะคะอาร์ตี้โปรเฟชชั่นอลนะคะ Face Color Palette อันนี้เนี่ยเขาเลิกผลิตไปนานแล้วนะคะแต่ด้วยความที่แบบชอบอะเห็นไหมสีบางสีมันหมดแต่สีบางสีมันไม่ยอมหมดสักทีนะคะแต่ว่ามันต้องทิ้งได้แล้วก็เลยจำเป็นจะต้องทิ้งตัวนี้ไปนะคะก็ถือว่าเป็นของที่ใช้จนหมดแล้วต้องทิ้งนะคะอีกตัวนึงนะคะเป็น Bobbi Brown นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Pink Face Palette นะคะซื้อมาชาติกว่าละนะคะพยายามควักใช้จนหมดนะคะสิ่งที่หมดก่อนคือลิปสติกสิ่งที่หมดตามมาคือพวกสีอายแชโดว์นะคะแล้วก็เขียนคิ้วแล้วก็สีปัดแก้มมันด้วยความที่พิกเมนต์สีมันแน่นมากปัดยังไงมันก็ไม่หมดนะคะแต่จำเป็นต้องทิ้งแล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วนั่นเองตัวต่อไปนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะที่ก็กินจนหมดเหมือนกันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนเซิร์นนะคะ8สารประกอบสำคัญสำหรับข้อและกระดูกบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยกินเพราะว่าตัวเองไปวิ่งมาแล้วเอ็นเข่านะคะเอ็นรอบเข่าอักเสบเพราะว่าเราวิ่งเยอะเกินไปนะคะก็เลยต้องดูแลตัวเองนะคะพักให้หายอักเสบแล้วก็ทานพวกอาหารเสริมที่มีสารอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของข้อกระดูกเอ็นต่างๆนะคะเพื่อทำให้ระบบต่างๆที่จำเป็นสำหรับการวิ่งเนี่ยมันแข็งแรงนะคะก็เลยทานตัวนี้ทานมา1เดือนแล้วอันนี้เนี่ยก็หมดไปเรียบร้อยนะคะ1กระปุกมี30เม็ดนะคะโปรโมชั่นก็ดีด้วยตอนนี้ก็ที่ช็อปออนแอร์นะคะสามารถโทรสั่งได้นะคะอันนี้แนะนำจริงๆค่ะหมดละสำหรับข้าวของนะคะที่ใช้จนหมดในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะคะมีทั้งการล้างหน้านะคะทำความสะอาดผิวการบำรุงผิวนะคะเมคอัพแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะถ้าใครนะคะที่ชอบวิดีโอสไตล์นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามชมกันนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำวิดีโออะไรนะคะหรืออยากให้แนะนำอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะวันนี้นะคะลูกจันนะคะกับรายการ The Beauty Queen นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะร่างกายคุณส่งสัญญาณเตือนแบบนี้ใช่ไหมคะปวดบวมอักเสบที่ข้อเข่าปวดสะโพกและร้าวลงไปที่ขาปวดหลังเรื้อรังหรือว่าปวดต้นคอมาถึงบ่าและถึงสะบักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารห่วงใยมาในราคาที่พิเศษสุดๆซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารห่วงใย1กล่องเพียง490บาทจากปกติ590บาทประหยัดทันที100บาทเลยค่ะแต่คุ้มสุดๆเมื่อคุณซื้อ1กระปุกเพียง995บาทจากปกติ 1,500 บาทประหยัดทันที505บาทเลยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยนะคะและทุกการสั่งซื้อรับฟรีทันทีตลับยาห่วงใย1ตลับเลยนะคะมูลค่า159บาทมาดูแลสุขภาพของคุณกันดีกว่าค่ะและรับชมออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน ICC App แอปนี้มีแต่ให้ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store หรือจะสแกนตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะโทรเลย02 826 7999ตลอด24ชั่วโมงค่ะ